กุลวุฒิลั่นต้องเค้นฟอร์มกว่านี้หากหวังเหรียญเผยสิ่งแรกที่อยากทำหลังกลับไทยปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 1:55 น.หลังจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกโค่นถือยู่ฉีมือหนึ่งของโลกชาวจีนขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 ในรอบ8คนสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมได้สำเร็จนอกจากนี้วิวยังกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้สำเร็จนับตั้งแต่บุญยศักดิ์พลสนะทำได้เมื่อปี2004โดยหนนั้นบุญยศักดิ์ได้อันดับ4หลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเผยว่าวันนี้เล่นค่อนข้างโอเคเขากดดันกว่าเราก็กดดันแต่น้อยกว่าเพราะไม่ใช่ตัวเต็งเลยเล่นได้ตามศักยภาพสิ่งที่ดีคือคุมเกมได้แต่ต้นจนจบพยายามเล่นให้มีความสุขเทียบฟอร์มที่ผ่านมาเราเป็นรองแต่เล่นให้มีความสุขแต่หากหวังคว้าเหรียญฟอร์มต้องดีกว่านี้ซึ่งแล้วแต่วันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องรอดูส่วนรอบหน้าเจอใครก็เป็นยอดฝีมือมีหน้าที่ทำให้เต็มที่ที่สุดโอลิมปิกครั้งแรกยากเสมอวิวกล่าวต่อว่าหลังจากแข่งติดกัน3วันจะได้พัก1วันก่อนแข่งรอบรองชนะเลิศวันที่4สิงหาคมก็จะไปนวดแช่น้ำกินอาหารเสริมโปรตีนเวย์เพื่อฟื้นสภาพร่างกายที่ตึกของนักกีฬาไทยมีบริการข้างล่างมีนักกายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วเมื่อถามถึงแรงกดดันที่ยังไม่มีนักแบดมินตันไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกแชมป์โลกปี2023กล่าวว่าเราเพิ่งขึ้นมาใหม่เล่นให้เต็มที่เล่นให้มีความสุขถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะติดเหรียญกับคำถามว่าถ้าได้เหรียญคิดหรือยังว่าจะทำอะไรวิวตอบว่าถ้ากลับไทยจะนอนสัก2วันเพราะโอลิมปิกแข่งยาวเลยนะสำหรับนักกีฬาขอนอนก่อนกุลวุฒิกล่าวด้วยว่าวันนี้ความรู้สึกคือสนุกกว่าตอนที่ได้แชมป์โลกเพราะรู้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาคู่แข่งเหนือกว่าทุกอย่างเราเป็นรองทุกอย่างพยายามเล่นให้ดีที่สุดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเผยว่าเห็นฟอร์มของกุลวุฒิในวันนี้แล้วเลยเกิดความมั่นใจว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งที่วิวจะคว้าเหรียญกลับบ้านซึ่งสีหน้าท่าทางเมื่อครู่ที่พบกันตรงห้องสื่อมวลชนโง่เฮงดูผ่องกว่าปกติเต็มไปด้วยความมั่นใจส่วนเมรัชนกอินทนนท์นักแบดหญิงอีกคนที่ยังอยู่ในเส้นทางก็ถือเป็นอีกความหวังหนึ่งมีความหวังว่าเมจะนำเหรียญอะไรก็ได้กลับบ้านสุชาติถกผู้ประกอบการดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายตลาดส่งออกกำชับดูแลราคาสินค้าการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 12:44 น.สุชาติพบผู้ประกอบการ2บริษัทใหญ่ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ช่วยขยายตลาดส่งออกพร้อมเน้นย้ำให้ดูแลราคาสินค้าช่วยค่าครองชีพประชาชนเมื่อวันที่2สิงหาคม2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อพบผู้ประกอบการบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่าและบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสินค้าอุปโภคจำเป็นทั้งของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นสบู่ครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเป็นต้น
โดยสินค้าของทั้งสองบริษัทมีทั้งที่วางจำหน่ายในประเทศทั้งในตลาดออนไลน์และออฟไลน์และส่งออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าได้รับความนิยมมากในเอเชียและมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแอฟริกาด้วยรวม68ประเทศนายสุชาติกล่าวว่าทั้งสองบริษัทมีการจ้างแรงงานรวมเกือบ 10,000 คนและมีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและมีการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ด้วยสำหรับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเป็นลมใต้ปีกให้แก่ผู้ประกอบการโดยรุ่นหนักสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการขยายตลาดจากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีทั้งหมด15ฉบับกับประเทศคู่ค้า19ประเทศโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะดำเนินการในเรื่องนี้ในเชิงรุกต่อไปนายสุชาติกล่าวต่อว่าโดยประเทศคู่ค้า FTA ที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้แก่อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและชิลีนอกจากนี้ FTA แต่ละฉบับยังช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้วยเช่นกฎระเบียบทางการค้าต่างๆที่อาจเป็นภาระสำหรับผู้ประกอบการไทยการทำ FTA จึงถือเป็นแต้มต่อทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนายสุชาติได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งบริษัทไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดและบริษัทไลออนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มาโดยตลอดทั้งนี้ในวันที่1-3สิงหาคม2567กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดณบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งนายสุชาติจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานด้วยเท็ดดี้ ริเนอร์ผู้จุดคบเพลิงพิธีเปิดอลปทวงคืนแชมป์ยูโดรุ่นหนักกว่า100กิโลกรัมกีฬาวันที่3สิงหาคม2567เที่ยงคืนเท็ดดี้ ริเนอร์ผู้ร่วมจุดคบเพลิงพิธีเปิดทวงคืนแชมป์รุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมและกลายเป็นนักยูโดคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมถึง4เหรียญการแข่งขันกีฬายูโดโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่2สิงหาคมมีชิงชัยกัน2เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมชายเท็ดดี้ ริเนอร์จอมทุ่งขวัญใจเจ้าถิ่นผู้ร่วมจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันทวงคืนแชมป์กลับมาได้อีกครั้งริเนอร์ซึ่งได้เหรียญทองรุ่นนี้เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2012และ2016ก่อนจะหลุดไปได้เพียงเหรียญทองแดงเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020ผลนี้เจ้าตัวทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจองจากเกาหลีใต้ก่อนที่ริเนอร์จะทำอีโป้งได้จึงชนะไป 10-0ทั้งนี้ริเนอร์กลายเป็นนักยูโดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ถึง4เหรียญโดยนอกจากที่ได้ในการแข่งเดี่ยวรุ่นมากกว่า100กิโลกรัมชาย3เหรียญแล้วเจ้าตัวยังได้อีก1เหรียญจากทีมผสมเมื่อโอลิมปิกเกม2020อีกด้วยขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของอลีเชอร์ยูซูปอฟจากอุซเบกิสถานและเตมูราคิมอฟจากทาจิกิสถานด้านรุ่นน้ำหนักมากกว่า78
กิโลกรัมหญิงเบียทริสซูซาจากบราซิลทำวัดสอารีได้จากราสแอร์ชโคจากอิสราเอลทำให้ซูซาชนะ 1-0 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญทองแดงเป็นของโรมานดิโกจากฝรั่งเศสและคิมฮายุนจากเกาหลีใต้